เธอได้ใจเขาเป็นสายใจ
จะแก้ดอกไม้ล่ะสีที่เธอชอบจะเป็นมะม่วงจะม่วงสีที่เธอชอบคิดมาทั้งขวามือและขวาจะได้คุยรู้หน่อยแล้วที่เธอชอบ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 รับไปที่บ้านเธอจะชอบเธอจะมาไม่หลับคุณดีดีหัวไว้คิดว่าชอบเธอแบบนี้คือนอนนี้อย่างที่เขาต้องทำแซวเล่นนะคะเป็นไงบ้างคะคุณท่านเป็นครั
ครั้งแรกที่มาเยือนมาเก็ตวิลเลจหรือเปล่าคะก่อนหน้านี้ผมเพิ่งมาครับเมื่อประมาณอาทิตย์หรือ2อาทิตย์ที่แล้วอ๋อเพิ่งมาเองนะคะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศระหว่างวันนั้นกับวันนี้โอ้วันนี้ให้การต้อนรับที่อบอุ่นมากๆขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมแล้วก็หวังว่าทุกครั้งที่ผมมาจะได้เจอทุกคนแบบนี้นะครับผมสัญญาได้มั้ยจ๊ะข้างหลังไม่เห็นสัญญาเลยข้างหน้าสัญญาแล้วข้างหลังสัญญาได้มั้ยจ๊ะสัญญาโอ้เสียงดังฟังชัดมากขอบคุณครับนี้ผลงานล่าสุดนะคะของคุณหน้าตอนนี้ทำอะไรอยู่ร้องเพลงมีซิงเกิลไหมหรือว่าละครคะตอนนี้ก็ถ่ายละครอยู่ครับผมเรื่องโซลสตอรี่ก็น่าจะออนให้ทุกคนได้ดูในช่วงสิงหาคมเลยครับผมก็ฝากด้วยแล้วกันครับระหว่างการเป็นนักแสดงกับนักร้องแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนชอบอันไหนมากกว่ากันมันมีความแตกต่างอยู่เพราะว่าเวลาเราเป็นนักร้องเนี่ยเราก็จะได้เป็นตัวเองแบบในรูปแบบที่ต้องบอกว่าเต็มสมบูรณ์แบบเป็นตัวเองสมบูรณ์แบบนะฮะเราไปเล่นละครใช่ไหมครับเราก็ต้องเป็นคนอื่นแล้วก็สิ่งดีที่เราได้เรียนรู้จากการเล่นละครก็คือเราได้เหมือนประสบการณ์ที่เราไม่เคยเจอเราก็ได้เจอในตัวละครนั้นๆด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็นำมาปรับใช้กับชีวิตจริงได้ก็มีความหลากหลายก็ถือได้ว่าเป็นการท้าทายประสบการณ์ใหม่ๆมากขึ้นถูกต้องครับผมแล้วกับกิจกรรมเพอวันนี้เนี่ยมาเก็ตวิลเลจเขามีการจัดการประกวดค่ะเป็นการแข่งขันการเต้นเชียร์ลีดเดอร์คุณฮั่นเองเนี่ยก็เคยอยู่บนเวทีในฐานะนักเต้นเป็นแดนเซอร์ผมก็เคยเป็นปอมเชียร์เหมือนกันเคยเป็นปอมด้วยหรอคะเคยครับผมคือฝึกแบบเหมือนเป็นตีลังกาอาจารย์เลยตีลังกาอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าเป็นปอมรุ่นตอนที่ผมเด็กยังไม่มีโอกาสได้มาประกวดแบบนี้ครับผมก็อยู่ในช่วงประมาณมัธยมปลายอะไรเงี้ยครับผมอ๋อแต่ตอนนี้ก็เหมือนกับพื้นฐานวิชาที่เรายังเรียนอยู่ก็ยังติดตัวเราอยู่ใช่ครับก็ยังสามารถนำมาใช้ในปัจจุบันได้ด้วยใช่ครับถ้าอย่างนั้นอยากให้คุณท่านเนี่ยบอกให้กับน้องๆหรือว่าเยาวชนนิดนึงแล้วกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เนี่ยผมว่ามันมีกิจกรรมหลายอย่างที่ให้น้องๆได้เรียนรู้นะครับผมวันนี้น้องๆเด็กๆอาจจะยังไม่รู้ว่าเราเรียนไปทำไมแต่ว่าผมเชื่อว่าสิ่งที่พ่อแม่ปลูกฝังให้น้องๆทุกคนเนี่ยพอโตขึ้นมาแล้วมันจะเป็นผลบวกกับตัวน้องเองเราไม่รู้หรอกครับว่าวันนึงเราจะต้องเหมือนผมอย่างเงี้ยคุณแม่เคยให้ไปเรียนแบบเขาเรียกว่าเรียนดนตรีแต่ว่าไม่ไปใช่จนไม่คิดว่าวันหนึ่งในอนาคตที่เราโตมาเราจะต้องมาทำงานในแบบนี้ผมเชื่อว่าบางคนมีเขาเรียกว่าบนฟ้าเขาขีดเส้นมาให้เราแล้วไม่แน่วันนี้ที่น้องมาประกวดวันข้างหน้าน้องอาจจะมีโรงเรียนของตัวเองหรือว่าจะได้ออกแบบท่าเต้นให้ศิลปินที่เขาเรียกว่าโด่งดังในประเทศไทยก็ได้ครับผมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะฝากไว้เอาข้อคิดดีๆจากคุณฮั่นนะคะถึงน้องๆเด็กๆเยาวชนรวมถึงจริงๆแล้วเนี่ยทุกท่านเลยนะคืออย่างนึงที่ตัวดิฉันเองคิดว่าคุณฮั่นเองน่าจะคิดเหมือนกันคือไม่มีใครแก่เกินเรียนเพราะฉะนั้นในเรื่องการใช้เวลาว่างไม่ว่าคุณจะทำอะไรหรือจะไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีกับตัวเองเท่านั้นใช่ครับค่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะต้องขอเสียงปรบมือดังๆให้ครับขอบคุณให้กับคุณฮั่นเดอะสตาร์ด้วยนะคะและในโอกาสนี้ค่ะขอกราบเรียนเชิญท่านผู้บริหารนะคะคุณปรีดาเทิดพินวิทิตผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูมิให้เกียรติขึ้นบนเวทีเพื่อมอบของที่ระลึกให้กับคุณฮั่นค่ะเรียนเชิญค่ะทุกท่านร่วมถ่ายภาพกับทางคุณท่านเดอะสตาร์กันนิดนึงนะคะ